กลับมาช่วงนี้ติดตามวีลูมต่างประเทศนะครับมีข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนออกมาอีกแล้วคราวนี้เป็นข้อมูลเรื่องอะไรครับคุณสุภาภรณ์ค่ะคุณโมนัยคุณชนทิชาคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องความกังวลว่าเกิดโอไมครอนไปผสมกับสายพันธุ์อื่นจะทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมนะคะซึ่งนักวิจัยมองว่าอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถเป็นไปได้ติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับที่สหราชอาณาจักรเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ตอนนี้มีการระบาดของโควิดทั้งโอไมครอนที่แพร่ได้รวดเร็วรวมทั้งสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่ระบาดก่อนหน้านี้อยู่แล้วทำให้นักวิจัยนะคะแล้วก็แพทย์เนี่ยโดยเฉพาะดร.พอล เบิร์ตันประธานเจ้าหน้าที่การแพทย์ของโมเดอร์นาแสดงความกังวลค่ะว่าหากว่ามีผู้ป่วยคนใดคนหนึ่งติดโควิดทั้งโอไมครอนเดลต้าพร้อมๆกันอาจเป็นไปได้ที่2สายพันธุ์นี้จะแลกเปลี่ยนยีนซึ่งกันและกันและทำให้เกิดโควิดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งอันตรายยิ่งกว่าเดิมได้นะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอหาก2สายพันธุ์นี้เกิดผสมกันจริงก็อาจจะทำให้อาการต่างๆจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดรุนแรงย่ำแย่ยิ่งกว่าเดิมได้ค่ะดร.เบิร์ตันชี้นะคะว่าการระบาดของโอไมครอนที่ระบาดได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็การระบาดของเดลต้าที่หนักหนาอยู่แล้วในสหราชอาณาจักรจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะละเลยไม่ได้ก่อนหน้านี้ดร. อเล็กซานเดอร์เซมโยนอฟหัวหน้าศูนย์วิจัยไวรัสวิทยาเวกเตอร์ของรัสเซียระบุว่าปัจจุบันอาจมีใครสักคนที่พบว่าติดเชื้อทั้ง2ตัวพร้อมกันแล้วก็ได้แม้ว่ามันจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นยากก็ตามแต่ว่าการกลายพันธุ์ที่มากขึ้นก็จะส่งผลกับอวัยวะต่างๆในร่างกายที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะปกติแล้วการติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิด-19 ในผู้ป่วยนั้นมักจะเกิดจากไวรัสโคโรนาเพียงสายพันธุ์เดียวนะคะแต่บางกรณีก็อาจเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยบางรายอาจติดโควิด-2 สายพันธุ์พร้อมๆกันโดยเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะเกิดไม่ได้อย่างที่บอกไปค่ะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบหญิงชราวัย90ปีในเบลเยียมเธอเสียชีวิตหลังติดเชื้อกลายพันธุ์อัลฟาและเบต้าพร้อมกันซึ่งเธอนั้นยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดแต่อย่างใดขณะที่ประเทศที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากังวลที่สุดสำหรับเรื่องนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสหราชอาณาจักรค่ะที่มีแนวโน้มการระบาดเลวร้ายลงอีกครั้งท่ามกลางการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่โอไมครอนที่ตอนนี้กำลังระบาดอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็โรงพยาบาลอาจจะต้องแบกรับภาระหนักอึ้งอีกโดยสหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อโควิดรายวันในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นทำสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดมาอยู่ที่ 78,610 รายแซงสถิติเดิมนะคะที่ 68,053 รายเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่สหราชอาณาจักรเข้าสู่มาตรการจำกัดพื้นที่และมีผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มอีก165รายค่ะระหว่างการแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันผู้นำสหราชอาณาจักรกล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลใช้มาตรการที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วนะคะหลังจากถูกถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องใช้มาตรการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อป้องกันจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจอนสันอธิบายว่ามาตรการต่างๆตามแผน B หรือว่าแผน B ของเขาเนี่ยแล้วก็การรณรงค์ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3ถือเป็น2ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาแล้วและวัคซีนก็เป็นเครื่องมือที่เราไม่มีใช้เมื่อ1ปีก่อนดังนั้นเขาก็มองว่าตอนนี้รับมือได้ดีแล้วนะคะสถิติรายวันในวันพุธยังพบได้ว่าสหราชอาณาจักรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์เข็ม3ได้ถึง 656,711 โดสนะคะสูงกว่าเมื่อ1วันก่อนหน้าที่ 140,000 โดสค่ะส่วนศาสตราจารย์คริสวิกกี้ประธานเจ้าหน้าที่แพทย์ของอังกฤษซึ่งแถลงข่าวด้วยนะคะเตือนว่าสถิติผู้ที่ติดเชื้อมีแนวโน้มจะถูกทำลายอีกใน2สัปดาห์ข้างหน้านะ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเพราะมีอัตราการติดเชื้อพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องพอถูกถามว่าประชาชนควรจัดงานปาร์ตี้ฉลองเทศกาลคริสต์มาสหรือปีใหม่หรือไม่ศาสตราจารย์วิตตี้ตอบว่าประชาชนไม่ควรไปรวมตัวจัดปาร์ตี้และเรียกร้องให้ตรวจหาเชื้อโควิดก่อนที่จะไปเยี่ยมผู้ที่มีความเปราะบางหากเป็นไปได้ก็ควรที่จะพบกันในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือว่ากลางแจ้งเลยยิ่งดีนะคะผู้นำสหราชอาณาจักรยังบอกด้วยว่าสิ่งสำคัญก็คือทุกคนต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3ค่ะและเตือนว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง2วันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีจำนวนผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นทั่วประเทศร้อยละ10อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเทียบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ค่ะสหราชอาณาจักรก็กำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 2 สายพันธุ์ทั้งนี้ก็คือมีทั้งโอไมครอนแล้วก็เดลต้านะคะ
อย่างไรก็ตามนายกจอนสันยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกการจัดงานเทศกาลคริสต์มาสด้วยการจำกัดการรวมกลุ่มคนนะคะรวมทั้งจะไม่ปิดผับบาร์ร้านอาหารอีกด้วยแต่ว่าก็เตือนให้ประชาชนนั้นสังสรรค์เทศกาลปีใหม่คริสต์มาสนี้ด้วยความระมัดระวังค่ะคุณชนทิชาคุณโมนัยและคุณผู้ชมคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ